อ่ะต่อก็คือปีละกาไก่นี่จะเป็นยังไงนะครับในสัปดาห์ละกานะคะทำคนเขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะกิจการค้าค่อนข้างหยุดชะงักสัปดาห์นี้ค่อนข้างตึงเครียดเกิดขึ้นกับการลงทุนเกิดขึ้นนะคะบริวารอีกแล้วนะเอ๊สัปดาห์นี้นะคะแต่ละปีนี้เกี่ยวกับบริวารโดยตรงนะบริวารจะสร้างความกดดันให้ทำให้เสียเงินเสียทองแบบตั้งใจตั้งใจก็คือหมายความรู้แล้วนะว่าจะต้องเสียลูกหลานก็ยังทำให้เสียอีกเพราะฉะนั้นคนปีวอกเนี่ยนะเอ้ยโทษทีคนปีละกานะจะต้องระมัดระวังลูกหลานนิดนึงจะใช้เงินอะไรต้องอยู่ในขอบเขตนิดนึงสอบถามนิดนึงว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรนะคะและจะทำอะไรเพราะฉะนั้นก้าวออกทุกครั้งของบริวารของคุณเนี่ยปีละกาเนี่ยจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้จะเสียเงินเสียทองผ่านเอาเกิดเป็นคดีความเกิดขึ้นหรือลูกหลานของคุณสร้างเป็นคดีความให้คุณต้องไปแก้ไขหรืออาจจะต้องไปประกันตัวกันเกิดขึ้นบนโรงพักได้เพราะฉะนั้นโดดเด่นที่สุดสำหรับคนปีละกานะคะลูกหลานจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นห้ามรับซื้อของโจรห้ามรับซื้อของถูกมันอาจจะเป็นของที่ผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะสัปดาห์นี้ค่ะครับผมรับซื้อของโจรจะรู้ได้ไงว่าเป็นของโจรก็คือถูกผิดปกติถูกต้องค่ะอันนี้ให้สังเกตได้เลยค่ะเพราะทุกคนก็ชอบของถูกอยู่แล้วอาจารย์ธนาค่ะนะคะแต่นี้ก็จีจองจอนะคะจอบอกก่อนนะคะคือยังไงก็แล้วแต่ต้องแยกแยะกับเรื่องทรัพย์สมบัติเงินอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินรถสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นั่นก็คือรวมไปถึงเรื่องกิจกรรมการค้าปัจจุบันนี้ต้องแยกแยะนิดนึงนะคะว่าในเวลาดีการที่ท่านรองบอกว่าแยกแยะหมายถึงว่าคุณกำลังจะทำอะไรอย่าพยายามทำในเวลาเดียวกันคนปีจอนะคะตอนนี้หัวไบรท์ก็คือมีคิดแต่เรื่องรายได้มีข่าวดีเข้ามาตลอดเวลาสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกคุณจะจับปลาหลายมือกับเรื่องธุรกิจเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินหรือมีคนเข้ามาติดต่อเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่ให้ค่อยๆฟังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาเรื่องผลประโยชน์แต่อยากให้พิจารณาทีละอย่างนะคะอย่ารีบกลายเป็นจับไปจะมาจะไม่ได้เลยเพราะว่าดวงดาวโดดเด่นปีจอยังมีดวงดาวแห่งรุ่งเจริญรุ่งเรืองเรื่องการเงินต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะมีโปรเจกต์เข้ามาเยอะแยะเลยน่าสนใจหมดอ่ะมันน่าได้แล้วมันก็อยากได้แล้วพอน่าทำแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องตึกตรองให้ดีนะว่า1ต้องมองระยะยาวไม่ใช่มองระยะสั้นไม่อย่างนั้นคุณจะเจ็บตัวภายหลังเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สำหรับคนปีจอดิฉันหวังว่าต้องใช้สมองเป็นเอกเลยนะคะคิดก่อนทำแล้วก็ต้องควบคุมอย่าอยากได้จนเกินไปไม่อย่างนั้นก็เรียกอะไรนะคะโลภมากลาภจะหายเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ปีจอเจริญรุ่งเรืองยังเห็นได้ชัดแต่ในเวลาเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องความโลภมากลาภจะหายก่อนค่ะครับผมนะคะที่ฟังมานะทุกราศีซึ่งจะคุณหมอเจี๊ยบจะแนะนำเรื่องของการใช้สติไต่ตรองพิจารณาค่ะนะครับใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือราศีกุลกุลนะคะคือหมูค่ะหมูนะคะกุลนะสัปดาห์นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะคะอารมณ์จะเกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีก็หมายความควบคุมสติควบคุมอารมณ์รีแลกตัวเองบ้างฟังเพลงสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้ดูหนังตลกบ้างเพราะค่อนข้างจะตึงเครียดสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจะเกิดดวงดาวแห่งการเสียเงินแต่สัปดาห์นี้เงินที่เสียไปยังไม่เข้ามานะแต่เผอิญโชคดีค่ะดวงดาวการเงินของคุณก็หมายความว่าเป็นถุงเงินถุงทองยังมีเงินใช้จ่ายอยู่ในสัปดาห์ยังคล่องมืออยู่นะคะแต่รายจ่ายเห็นได้ชัดว่ามันเยอะมากกว่ารายรับเกินเท่าตัวเกินจนเกิดอาการมีความรู้สึกกังวลเกิดขึ้นกับเงินจะหมดหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีการตึงเครียดกับเรื่องครอบครัวถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็สามีนะคะถ้าผู้ชายแต่งงานแล้วก็ภรรยาจะเกิดมีการถกเถียงกันเรื่องเงินที่ใช้จ่ายกันไปเพราะกลัวหมดหรือกลัวสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นตอนนี้สัปดาห์นี้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกให้ดีอย่าโวยวายไปก็เท่านั้นเพราะสัปดาห์นี้มีดวงดาวแห่งมีปากเสียงโดยที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจสำคัญที่สุดคือเรื่องการเงินกังวลเกินไปสัปดาห์ที่แล้วดวงดาวยังไม่พ้นผ่านสัปดาห์นี้เลยกังวลเรื่องการเงินที่ใช้ไปแล้วนะตึงเครียดกลัวเงินจะหมดที่ท่านบอกเลยว่าคุณยังมีดวงดาวแห่งการถุงเงินถุงทองในสัปดาห์นี้อยู่เพราะฉะนั้นเงินที่คุณใช้สัปดาห์นี้ถ้าเป็นไปได้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะควรจัดให้ดีเรื่องการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสัปดาห์ต่อๆไปดิฉันค่อยมารายงานต่อไปสัปดาห์นี้บอกว่าปีคุณอย่าเครียดเรื่องเงินมากเกินไปจะทำให้คุณเกิดการกดดันเกิดขึ้นสุขภาพจะบ่งบอกว่าคุณจะมีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวบ่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนน่าจะเป็นไมเกรนอาจารย์ธนาครับอาจจะเป็นการนอนไม่เต็มอิ่มนะคะพักผ่อนไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เลยมีก็ทั้งหมดค่ะเรื่องการเงินแล้วก็บริวารและลูกและรวมไปถึงเรื่องการกังวลเรื่องการเงินโดดเด่นที่สุด12นักษัตรปีถึงคุณนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในทางที่ดีแต่สัปดาห์นี้ค่อนข้างใช้เงินมากจนเกินไปเกิดการตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังสมองของคุณ
ขอให้ใช้สมองให้มีประโยชน์ในสัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์ต่อไปคุณอาจจะมีการคำนวณเรื่องการเงินหนักยิ่งกว่านี้ค่ะครับผมสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวันสงกรานต์ก็ต้องขอเชิญหมอเจี๊ยบมาให้คำแนะนำว่าปีใหม่สงกรานต์ไหนจะทำยังไงให้เฮงๆนะครับและติดต่อกับหมอเจี๊ยบได้ที่เบอร์0865388102นะครับอีกครั้งหนึ่ง0865388102นะครับหรือไปหาพบตัวเป็นๆได้ที่ครัวเรือนพระสมุทรโรงพระสมุทรเจดีนะครับร้านอาหารใหญ่โดยอาหารอร่อยดนตรีไพเราะนะครับเป็นๆอย่างที่อาจารย์พูดนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับหมอเจี๊ยบครับสวัสดีครับ